วันนี้จะมาชวนคุยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องหนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันมีสัญญาณที่ค่อนข้างอันตรายและน่ากลัวล่าสุดเนี่ยนะครับหนี้ครัวเรือนของไทยนะครับต่อ GDP เนี่ยอยู่ที่ 91.4% หรือว่าเป็น 16.9 ล้านล้านบาทขณะที่หนี้บัตรเครดิตลีสซิ่งและสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยโตเร็วที่สุดในรอบทศวรรษมีเรื่องหนี้เสียเยอะมีเรื่องปัญหาอัตราหนี้ครัวเรือนสูงมีการว่างงานมีการปฏิเสธสินเชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้ปัจจุบันคนไทยเนี่ยนะฮะกำลังเจอวิกฤตสุขภาพจิตที่รุนแรงที่สุดในรอบ10ปีเลยแล้วก็คนที่เครียดที่สุดตอนนี้คือชนชั้นกลางดังนั้นท่ามกลางวิกฤตแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เราพอจะทำได้นะครับแน่นอนก็คือต้องพาตัวเองไปให้ตลอดรอดฝั่งรักษาสภาวะจิตใจของตัวเองให้หาโอกาสกลับมายืนได้หลังวิกฤตนั่นเองนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพามิชชั่นไปถึงล้านซับด้วยนะครับ Mission to the Moon Continue with your mission ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะฮะวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องหนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญมากแล้วก็ตอนนี้มันมีสัญญาณที่ค่อนข้างอันตรายและน่ากลัวอยู่นะครับเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าจะขยายตัวเป็นเลข1จุดกว่าๆซึ่งน้อยมากนะฮะคือต้องบอกว่าประเทศที่ขยายตัวอัตราเศรษฐกิจแบบนี้มันต้องเป็นประเทศที่รวยมากถึงจะอยู่ไหวนะฮะเพราะว่าประเทศเราเนี่ยปกติเนี่ยมันต้องขยายกันอย่างนั้นต้องมี 3-4% นี่ก็ถือว่าไม่เยอะแล้วนะครับก่อนหน้านี้เราเคยขยายกันไป 6-7% นู่นนะครับเพราะเมื่ออัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจมันไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรแน่นอนอัตราการจ้างงานก็จะน้อยลงคนก็จะว่างงานมากขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าอัตราการมีงานทำนะฮะจากเป็นข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยในไตรมาสที่1เนี่ยนะครับคนไทย167เท่านั้นที่มีงานทำซึ่งมันเท่ากับช่วงไตรมาสที่2-3ของปี65ซึ่งตอนนั้นน่ะคือโควิดทีนี้พอเราเห็นตัวเลขนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไปเจาะดูต่อนิดนึงนะครับจริงๆการจ้างงานต่างๆเนี่ยก็มีอัตราการลดลงนะครับอัตราจำนวนการมีงานทำก็ลดลงนะครับแล้วก็อีกอันที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าไปดูตัวเลขของการเคลมประกันสังคมซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะผมใช้คำว่ามีข้ออ้างอิงได้มากที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นการเพิ่มขึ้นของการเคลมการว่างงานจากประกันสังคมพอเศรษฐกิจมันเริ่มฝืดๆนะครับแล้วก็มีเรื่องการว่างงานเข้ามาเนี่ยนะฮะสิ่งต่อไปที่เกิดขึ้นทันทีก็คือคนก็จะไม่มีเงินไปจ่ายหนี้และกู้ยืมเพื่อใช้ชีวิตมากขึ้นนะครับหนี้ครัวเรือนก็จะสูงขึ้นนะล่าสุดเนี่ยนะครับข้อมูลจากศูนย์เศรษฐกิจ TTB เนี่ยหนี้ครัวเรือนของไทยนะครับต่อ GDP เนี่ยอยู่ที่ 91.4% หรือว่าเป็น 16.9 ล้านล้านบาทขณะที่หนี้บัตรเครดิตลีสซิ่งและสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยโตเร็วที่สุดในรอบทศวรรษประกอบกับข้อมูลสถิติการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือว่าเป็นหนี้บ้านนะครับถ้าเราดูอัตราส่วนนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับของประเภทหนี้ต่างๆที่เป็นหนี้ครัวเรือนนะครับเราจะพบว่าหนี้กลุ่มการศึกษาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4% นะครับซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์เนี่ยรถจักรยานยนต์เนี่ย 11% นะครับประกอบอาชีพ 18% นะครับอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลนะซื้อไปใช้ไปกินไปใช้เนี่ย 27% และอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ 34% ทีนี้เนี่ยต้องบอกว่านี้ครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงตอนนี้คืออัตราการผิดนัดชำระหนี้บ้านเนี่ยสูงมากนะฮะทำไมถึงน่าเป็นห่วงเพราะปกติแล้วเนี่ยคนจะระวังหนี้ก้อนนี้ที่สุดหมายถึงว่าถ้าจะต้องไม่จ่ายหนี้อะไรสักอย่างนึงเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่เขาจะไม่จ่ายคือหนี้บ้านนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติอยู่แล้วเราจะห่วงเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นพอมีการผิดนัดชำระหนี้บ้านที่สูงเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวมนะฮะตอนนี้เนี่ย NPL ของระบบธนาคารพาณิชย์นะครับประมาณ 1.5 แสนล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วประมาณ 3.6 ล้านบาทตัวเลขอาจจะยังดูไม่เยอะแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยเป็นแนวโน้มเพิ่มขึ้นพอ NPL เริ่มสูงเนี่ยนะครับธนาคารก็จะเริ่มปฏิเสธสินเชื่อนะฮะบ้านเนี่ยน่าสนใจว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีอัตราการปฏิเสธสินเชื่อถึงประมาณเกือบครึ่งนึงอ่ะคือพูดง่ายๆคือว่า100คนที่ยื่นกู้บ้านผ่านเนี่ยนะฮะจะผ่านการพิจารณาเบื้องต้นเนี่ยแค่50คนเท่านั้นนะครับก็น่าเป็นห่วงในหลายๆแง่มุมนะครับธนาคารก็อย่างที่บอกนะครับคือเขาก็ระมัดระวังมากขึ้นธนาคารกลัว NPL มากๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ประเมินเข้มข้นมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะบ้านระดับไม่เกิน3ล้านบาทที่ตอนนี้ขายไม่ออกไม่ใช่ไม่มีคนซื้อนะคือไม่มีคนซื้ออาจจะเป็นส่วนนึงแต่ว่าขายไม่ออกเนี่ยเพราะว่าขอสินเชื่อไม่ผ่านด้วยกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวนะครับไม่เฉพาะรายเล็กกับรายกลางนะแต่ว่าปัจจุบันนี้ยังลามไปสู่ผู้ประกอบการอสังหารายใหญ่ด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ย
อสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีปัญหาเรื่องของการขายช้าสต็อกคงค้างจำนวนมากจากความสามารถของผู้กู้ซื้อที่ลดลงอย่างมากนะครับแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะซึมตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สัญญาณของสังหาไม่ดีจริงๆคนในแวดวงก็เริ่มออกมาพูดและให้สัญญาณกันหลายคนอยู่แล้วนะครับสถานการณ์นี้สอดคล้องกับบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์Financial Cyrus นะครับที่ระบุว่ายอด rejection rate ที่สูงขึ้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของแวดวงสังหาริมทรัพย์อย่างมีนัยยะสำคัญในไตรมาสแรกนะครับและยังพบว่าไม่เฉพาะบ้านราคาต่ำเท่านั้นที่ถูกปฏิเสธสินเชื่อแต่ว่าผู้ประกอบการสังหาบางรายได้รับผลกระทบจากยอดปฏิเสธสินเชื่อมากขึ้นในกลุ่มบ้านราคา 10-20 ล้านบาทอันนี้ก็ rejection rate ก็สูงขึ้นด้วยเราเคยมีความเชื่อที่ว่าบ้านราคาแพงเนี่ยยังขายได้เรื่อยๆเนี่ยนะครับตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณว่าอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกแล้วนะครับก็ยังมีแหละกำลังซื้อยังมีแต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับทีนี้พอหนี้ครัวเรือนสูงใช่ไหมครับเวลาหนี้ครัวเรือนสูงเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกคนต้องนึกภาพตามมาเราได้เงินมาพูดง่ายคือทุกวันนี้ได้เงินมา100จ่ายหนี้90นี่ถูกไหมมันอาจจะเปรียบเทียบอย่างนั้นตรงๆไม่ได้แต่ว่ามันคือพอมันสูงเนี่ยมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าการเซอร์วิสหนี้ต้องสูงเพราะฉะนั้นการบริโภคเรื่องอื่นก็จะลดต่ำลงนะครับคนต้องเอาเงินมาใช้หนี้ก่อนนะฮะซึ่งพอมีเรื่องหนี้เสียเยอะมีเรื่องปัญหาอัตราหนี้ครัวเรือนสูงมีการว่างงานมีการปฏิเสธสินเชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับคนก็กังวลถึงอนาคตทำให้ปัจจุบันคนไทยเนี่ยนะฮะกำลังเจอวิกฤตสุขภาพจิตที่รุนแรงที่สุดในรอบ10ปีเลยนะครับอาจจะเรียกว่า20ปีก็ได้นะฮะซึ่งสถานการณ์ตอนนี้นะครับมีระดับความเครียดหรือว่าระดับของปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยพอๆกับช่วงต้มยำกุ้งนะฮะแล้วก็คนที่เครียดที่สุดตอนนี้คือชนชั้นกลางนะครับดังนั้นท่ามกลางวิกฤตแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เราพอจะทำได้นะครับแน่นอนก็คือต้องพาตัวเองให้ตลอดรอดฝั่งนะครับแล้วก็ต้องรักษาสภาวะจิตใจของตัวเองให้หาโอกาสกลับมายืนได้หลังวิกฤตนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราจะเรียนรู้อะไรสักอย่างนึงเราก็ต้องกลับไปดูประวัติศาสตร์ใช่ไหมวิธีการเอาตัวรอดและสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้จากช่วงปี financial crisis ซึ่งมันเป็นวิกฤตการเงินวิกฤตที่ใหญ่ที่สุดที่ใกล้กับตอนนี้มากที่สุดนะครับในปีช่วงนั้นอ่ะ2008-2009นะฮะตอนนั้นก็กระทบกันไปทั่วโลกทั้งคนทำงานเจ้าของธุรกิจนักลงทุนนะครับสิ่งที่เราพอจะทำได้ก็คือ1เตรียมตัวก่อนล่วงหน้าไม่ประมาทนะครับก็ต้องคิดไว้ก่อนนะว่ามันจะอาจจะมีสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็หลายคนก็ออกมาให้ความคิดเห็นประเด็นนี้ค่อนข้างเยอะแล้วว่าตอนนี้สถานการณ์มันไม่ค่อยดีจริงๆนะครับประเด็นที่2ก็คือรับรู้สถานการณ์นะครับพอรับรู้สถานการณ์เนี่ยเราก็จะประเมินสถานการณ์ได้ด้วยนะฮะจัดเตรียมเงินสำรองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจหรือเรื่องส่วนตัวนะครับนักลงทุนเองก็ต้องจัดพอร์ตให้เหมาะสมกับช่วงด้วยนะฮะใครที่เป็นนักลงทุนเนี่ยก็น่าจะพอทราบว่าตอนนี้เนี่ยก็คนก็เริ่มหันมาถือพวกทองคำนะฮะสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยมากขึ้นนะครับข้อต่อมาคือพยายามเคลียร์หนี้ประเด็นนี้สำคัญคือเราอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ว่าเรามีหนี้เท่าไหร่แล้วก็เราควรจะจัดการมันยังไงแต่ว่าถ้าเราเห็นว่าเกิดมันกำลังคืบคลานเข้ามานะครับสิ่งที่เราควรจะทำคือเราต้องพยายามมีหนี้ให้น้อยที่สุดคนที่มีหนี้น้อยที่สุดในช่วงวิกฤตเนี่ยมันจะได้2เรื่องเลยนะหนึ่งก็คือจะไม่เครียดมากถูกไหมฮะอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ที่สองที่หลายคนจะไม่นึกถึงคือในช่วงวิกฤตเนี่ยนะครับมันจะมีของถูกเยอะฮะคนที่มีเงินฮะถึงจะเป็นคนที่สามารถซื้อของถูกได้ใช่ไหมในตอนวิกฤตเนี่ยอีกอันนึงก็คือตระหนักเอาไว้เสมอว่าเราต้องอดทนและมีสตินะครับสติสำคัญมากนะฮะเราเวลาเราขาดสติเราจะทำอะไรแบบขาดสติเช่นเราอาจจะตัดสินใจเรื่องการเงินผิดพลาดไม่ใช่เพราะเราไม่มีความรู้แต่เพราะว่าเราไม่มีสติพอดังนั้นการรักษาสติจึงสำคัญมากและความอดทนก็สำคัญเช่นกันทุกอย่างนะฮะมันจะมีช่วงเวลาที่แย่แล้วเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะครับมันไม่มีอะไรที่แย่มาตลอดหรือว่าดีไปตลอดได้ตอนนี้ช่วงนี้มันค่อนข้างแย่จริงเห็นด้วยนะฮะแต่เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะครับข้อต่อมาคือมีแผนสำรองการมีแผนสำรองเนี่ยมันหมายถึงการมีเก็บเงินสำรองได้มากขึ้นนะครับซึ่งมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเราอาจจำเป็นจะต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นิดนึงนะฮะรถที่อยากจะซื้อใหม่ก็ยังไม่ต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะฮะตอนนี้กำลังจะใช้ของซื้อของใหญ่ต่างๆนานาเนี่ยรางวัลชีวิตทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะเลื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเก็บเงินให้ได้สัก6เดือนของเราต้องใช้แล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกข้อนึงก็คือการหารายได้เสริมนะครับหารายได้เสริมเนี่ยมันได้หลายอย่างเนาะมันทำได้หลายอย่างนะครับแล้วผมรู้สึกว่ายุคนี้เนี่ยต้องบอกว่าทำได้ง่ายขึ้นด้วยนะฮะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการหารายได้เสริมมันคือเราต้องเอาตัวเราอะไปทำงานนะส่วนใหญ่นะฮะแต่เดี๋ยวนี้มันมีงานเยอะแยะมากมายเลยที่สามารถหารายได้จริงจังในขณะที่เราสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองหาดูว่าคุณถนัดอะไรนะฮะแล้วคุณก็ลองไปดูว่าเราอยากจะทำงานอะไรบ้างนะครับเรื่องของการเอาตัวรอดในช่วงวิกฤตนะครับการตัวรอดในช่วงวิกฤตเนี่ยอันดับแรกเนี่ยต้องเข้าใจความเสี่ยงนะฮะคือความเสี่ยงเนี่ยมันจะมีเยอะในช่วงวิกฤตนะครับเพราะฉะนั้นระวังอย่าโลภ
นะฮะต้องสติดีๆเหมือนเมื่อกี้นะครับแล้วก็ทำในสิ่งที่เรารู้วิธีหนึ่งในวิธีการลดความเสี่ยงคืออย่าทำในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราเชี่ยวชาญเนี่ยนะครับก็ควรทำนะฮะไอสิ่งที่เราไม่รู้ก็ต้องระวังช่วงนี้นะครับอาจจะไม่ใช่เวลาที่ดีนักในการที่จะกระโดดเข้าไปทำอะไรที่แบบเราไม่ชำนาญนะครับอีกการหนึ่งก็คือว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะโตเสมอไม่ว่าจะช่วงอะไรก็ตามจะสังเกตดูได้ว่าแม้กระทั่งในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะทำให้โอกาสเข้ามาหาเราได้เสมอนะครับเราก็ต้องพยายามเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะครับพวกทักษะเรื่องของดิจิทัลใหม่ๆเรื่อง AI เรื่องพวกนี้มันก็จะช่วยให้เราสามารถผ่านวิกฤตไปได้เช่นกันนะครับอีกการนึงนะครับก็คือเราอาจจะต้องตัดสินใจเรื่องยากช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่มันเปราะบางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะย้ายงานจะอยู่มองหางานหรือจะทำอะไรเนี่ยนะฮะคิดนิดนึงก่อนว่ามันจะมีมุมความเสี่ยงมันเยอะพูดง่ายมุมความเสี่ยงมันเยอะเพราะฉะนั้นต้องคิดว่าเราจะทำอะไรต่อจากนี้นะครับมันมีโอกาสสูงมากที่เราอาจจะสมมตินะบางคนน่ะบอกว่าเฮ้ยเบื่อลาออกเลยฮะไอ้เดี๋ยวให้คิดข้างหน้าสมัครงานได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่แน่นะฮะช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่1ในสิ่งที่องค์กรส่วนใหญ่อ่ะจะระวังมากในช่วงวิกฤตแบบนี้ก็คือเรื่องของสิ่งที่เป็นฟิกคอสนะครับฟิกคอสที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทคือค่าคนต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะฮะอันนี้แบบพูดแบบกลางๆนะคือมันมีตัวอย่างให้เห็นเยอะมาแล้วในอดีตนะครับต่อมาก็คือว่าต้องพร้อมจะตัดสินใจเรื่องยากๆถ้ามันถึงจุดที่ซีเรียสจริงๆเราอาจจะต้องยอมขายของบางอย่างที่เป็นของที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือต้องทำอ่ะเพื่อเราจะได้อยู่รอดต่อไปได้นะครับและสุดท้ายครับลงทุนกับตัวเองนะฮะการลงทุนอันนึงที่ไม่มีการขาดทุนเนาะก็คือการลงทุนกับตัวเองนะครับเช่นการหาความรู้นะฮะการศึกษาเรื่องราวใหม่ๆนะครับบางทีการเราลงทุนกับตัวเองเยอะๆเนี่ยเราจะเห็นช่องทางนะฮะและแม้กระทั่งในวิกฤตเองก็จะมีช่องทางอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดจะบอกว่าเศรษฐีส่วนใหญ่เลยนะบนโลกใบนี้นะฮะเอาเช็คว่าจำนวนมากแล้วกันเนี่ยสร้างตัวขึ้นมาจากช่วงวิกฤตนี่แหละนะครับเพราะว่าเขาลงทุนกับตัวเองเยอะนะครับแล้วเมื่อเวลามันมาถึงเนี่ยเขาก็สามารถใช้ทรัพยากรเหล่านั้นได้นะครับธุรกิจจำนวนมากเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะหลังวิกฤตเยอะมากยกตัวอย่างเช่น Netflix Lego Microsoft Apple เนี่ยก็เติบโตมากๆเลยในช่วงหลังวิกฤตนะครับซึ่งสิ่งที่บริษัทเหล่านี้และคนด้วยนะมีเหมือนกันคือรู้ที่จะตัวรอดจากวิกฤตปรับจุดอ่อนเสริมจุดแข็งให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดนะครับซึ่งผมคิดว่าไม่ว่าสถานการณ์ข้างนอกจะเป็นยังไงเนาะเราควบคุมวิกฤตไม่ได้นะครับไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าเราสามารถที่จะจัดการตัวเองได้จากเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้และปีหน้าจะเป็นปีที่ไม่ง่ายนะฮะอาจจะยากขึ้นไปอีกก็เป็นไปได้นะครับอยากให้ทุกคนตั้งสติดีๆผมว่าสำคัญที่สุดนะครับตั้งสติดีๆนะครับแล้วก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรนิดนึงในชีวิตเราเพื่อเราผ่านช่วงนี้ไปได้เชื่อเถอะเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นมันเป็นไซเคิลอ่ะเดี๋ยวมันทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับตอนทุกอย่างดีเราต้องไม่ประมาทนะครับตอนทุกอย่างมันดูไม่ค่อยดีอ่ะเราต้องตั้งสติแล้วเราก็จะผ่านทุกไซเคิลของโลกนี้ไปได้เป็นกำลังใจทุกคนนะครับสวัสดีครับอยากชวนทุกคนมาสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership กันนะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากๆเลยนะครับมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครและอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับ Mission to the Moon. Continue with your mission.